สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักเน้นๆ16ถึง30พฤศจิกายนค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยสวัสดีสำหรับวันหยุดไปเที่ยวไหนกันบ้างนะจ๊ะอ่ะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มาดูอาจารย์แล้วกันนะจ๊ะมากันที่ธาตุน้ำรักเน้นๆ น้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้มาตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะน้ำอ่ะไพ่ไม่ค่อยดีเลยจ้ะความรักในเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณในเดือนนี้น้ำเกิดอะไรขึ้นคะระวังมีเรื่องตกอกตกใจระวังมีเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นอ่ะ16ถึง30พฤศจิกายนค่ะเป็นระยะเวลาสั้นๆบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นไพ่ใบแรกของคุณเป็น The Tower เลยไพ่ใบแรกเป็น The Tower ไพ่ใบจบเป็น5ดาบโอเคมองถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ระวังด้วยความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนไม่ได้มาจากรากฐานความรักที่แบบสร้างกันมารักกันมาหรือว่าคำพูดคำจาระวังคำพูดคำจาที่รุนแรงอาจจะเกิดการทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆยันเรื่องใหญ่โตค่ะมองถึงความรักที่มันเหมือนแบบที่มันเหมือนฉันไม่ผิดเธอไม่ผิดประชดประชันซึ่งกันและกันนะจ๊ะไอ้ความรักน่ะมันมีอยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันเหมือนกับว่าเราอาจจะถูกว่าสบประมาทหรือพูดจาอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้จิตใจเราดีคุณมีความน้อยใจอยู่แล้วในบางคนมันมีความน้อยใจถึงความรักครั้งนี้ประมาณเหมือนแบบน้อยอกน้อยใจประมาณเหมือนเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ทุ่มเทกับความรักเต็มที่เหมือนที่เราทุ่มเทเรามองเขาเราต้องการเขาเรารักเขาแต่เขาไม่ได้สนใจเรามากมันเหมือนเป็นความน้อยใจของอีกฝ่ายนึงอ่ะที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรให้คุณคิดมันเป็นคิดเล็กคิดน้อยเป็นเกรดความคิดที่สะสมจากเล็กๆน้อยๆเป็นแผลในใจที่เริ่มบานปลายใหญ่โตออกไปแล้วนะจ๊ะมันเลยดูเปราะบางตอนนี้มันดูเปราะบางมันดูเหมือนคุณเองก็พร้อมนะพร้อมจริงพร้อมตัดพร้อมเลิกพร้อมจบพร้อมไปพร้อมบวก ในเดือนนี้ระวังด้วยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าการที่เราทุ่มเทกับเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าเราเลยการที่เรารักเขาและเขาก็เหมือนไม่รักเราเลยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อาจจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่มันทับถมขึ้นมายาวนานเลยทำให้คุณรู้สึกฉันก็มีดีเหมือนกันนะฉันก็มีแบบอาจจะถูกต่อว่าต่อขานอาจจะถูกบั่นทอนจิตใจมาเป็นเวลาช้านานฮัลโหลประมาณนี้เหมือนแบบจบก็จบอ่ะเลิกก็เลิกอ่ะพังก็พังอ่ะมันจะมีเหตุบางเหตุที่ทำให้คุณสองคนแบบพังกันขึ้นมาแบบไม่คิดว่าคำพูดเล็กน้อยหรือคำพูดหน่อยเดียวแค่นี้จะทำให้อีกฝ่ายนึงขาดบึ๋งไปเลยก็ได้นะมองถึงการเลิกรามองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันมองถึงการทะเลาะกันด้วยอีโก้ของตัวเองหรือการไปหรือการสื่อสารก็ได้เช่นอีกคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งความเข้าใจเราเข้าใจเราฟังแล้วแบบโหเราเข้าใจว่าเขาว่าเราอะเราเข้าใจว่าเขาว่าเราแล้วเราหลับไม่ได้อะมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือถ้าการสื่อสารไม่ผิดพลาดก็คือพูดไปแล้วมันเป็นสิ่งที่คนรับไม่ได้นะจ๊ะหรืออีกแง่หนึ่งนะหรือว่าระวังนะถ้ามันมีไพ่ของครอบครัวขึ้นมาเยอะเลยระวังถ้าคุณไม่โสดถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วระวังความสัมพันธ์นี้จะถูกจับได้ถูกครอบครัวคุณรู้ว่าคุณนอกใจ
จะถูกจับได้หรือถ้าเขามีครอบครัวก็ตามหรือต่างคนต่างมีครอบครัวระวังความสัมพันธ์หรือความลับที่ปิดกันไว้อ่ะมันจะถูกเปิดเผยออกมาแบบกระทันหันแล้วมีการทะเลาะกันใหญ่โตเลยด้วยนะจ๊ะมันมองถึงครอบครัวคุณครอบครัวเขาใครมีครอบครัวคะน้ำหรือคุณอาจจะถูกแรงกดดันอ่ะครอบครัวคุณรับรู้ว่าคุณแอบไปมีกิ๊กไปมีคนอื่นครอบครัวคุณกดดันให้คุณต้องเลิกกับฝ่ายนู้นต้องเลิกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นได้แบบนั้นเหมือนกันนะจ๊ะระวังในความสัมพันธ์ที่จะเอาชนะคักคานด้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฉันไม่สนเธอฉันก็ไม่แคร์ฉันก็ไม่สนความสัมพันธ์ที่ดูแบบฉันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะเอาชนะกันเธอไม่สนฉันก็ไม่สนเธอเธอไม่คุยกับฉันฉันก็ไม่คุยเธอไม่คุยใช่ไหมได้เธอประชดฉันใช่ไหมได้อะไรประมาณเนี้ยมันมองถึงความประชดประชันกันอยากจะเอาชนะกันเอาชนะในที่นี้เหมือนฉันถูกเธอต้องง้อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องง้อถ้าไม่ง้อมันก็แสดงถ้าง้อก็ดีไปแต่ถ้าไม่ง้อมันก็ยังแสดงออกถึงว่าก็ไม่รักฉันจริงใช่ไหมพวกอารมณ์ประมาณเนี้ยในความรู้สึกของคุณในด้านความรักเนี่ยคุณยังมีพาชั่นนะคุณยังต้องการคุณยังปรารถนาคุณยังอยากอยู่ตรงนี้ความต้องการความปรารถนายังอยากอยู่ตรงนี้อยากให้ใครคนนี้อยู่เคียงข้างแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็พร้อมตัดถามว่าเจ็บไหมมันมีความเจ็บอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีคนที่พูดไม่จริงด้วยลักษณะของแบบไม่เป็นไรเลยเขาทำเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนเขาเป็นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาแต่จริงๆไม่เจ็บนะเครียดนะขอดูเดอะทาวเวอร์คุณหน่อยเดอะทาวเวอร์คุณคืออะไรความรักเนี้ยบางทีมันอารมณ์ความรู้สึกมาจากความหึงหวงเขาอาจจะไปจับได้คุณแอบไปคุยกับคนเก่ากลับไปคุยกับครอบครัวหรือกลับไปคุยกับคนที่คุณเดินจากมาแล้วหรือเขาแอบจับได้ว่าคุณยังสารสัมพันธ์ยังรับโทรศัพท์คนเก่าๆอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันประมาณว่าไหนบอกว่าเลิกไงไหนบอกว่าเลิกกับครอบครัวแล้วไหนบอกว่าไม่ได้มีใจไหนบอกว่าอยู่กับเราไม่มีความสุขแล้วทำไมยังคุยกันทำไมยังคุยไลน์กันทำไมยังโทรหาอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะจ๊ะมันอาจจะมาจากความหึงหวงหรือการคอนโทรลมีใครคนหนึ่งคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้มากเลยคอนโทรลให้อยู่ซ้ายไปซ้ายไปขวาขี้หึงขี้หวงชอบสั่งคนนู้นสั่งคนนั้นสั่งคนให้คนอื่นทำตามอย่างที่เราต้องการลักษณะแบบนั้นอ่ะไปกันที่คนโสดจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมคนโสดในเดือนนี้คนโสดคุณน่ะโสดจริงหรือเปล่า โสดจริงหรือเปล่าโสดหรือเปล่าโสดจริงๆหรอคนโสดเนี่ยอาจารย์มองว่าโสดไม่จริงหรอกคุณมีใครในความสัมพันธ์ทั้งคนเก่าคนใหม่เลยแต่คุณเป็นคนโสดที่อาจจะไม่ได้เลือกใครก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนกับใครทั้งคู่หรือชัดเจนกับคนทั้งคู่ด้วยนะมันเหมือนไม่โสดนะโสดแบบแอบรักเข้าไหมล่ะคุณอาจจะไปแอบรักคนมีเจ้าของโสดแบบ คนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการค่ะอัยการผู้รักษากฎหมายราศีเมษได้มองดูเหมือนคุณไม่โสดอ่ะคนโสดนะถ้าบอกว่าเมื่อวานเพิ่งเลิกกันเนี่ยวันนี้โสดแล้วเนี่ยเลิกจริงหรือเปล่ายังจะย้อนกลับไปไหมโสดแบบมีทะเบียนสมรสหรือเปล่าโสดจริงหรือเปล่าช่วงนี้คนโสดเสน่ห์แรงค่ะคนโสดเสน่ห์แรงแต่เป็นการเสน่ห์แรงกับผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านกับคนเก่าๆลักษณะแบบนั้นถ้าคนใหม่ยังมองไม่เห็นเลยจ้ะคนโสดก็เลือกดีๆคุณมีคนในสต็อกแค่นะจ๊ะอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยอมคุยกันไปก่อนได้คุณใช้เซนส์ของคุณนำทางมีความรู้สึกถึงเซนส์ของคุณที่มันบ่งบอกว่าคุณเองอ่ะอาจจะ
รู้สึกว่าคนคนนี้เจ้าชู้รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จริงใจรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อะไรกับเรามากสักเท่าไหร่อยากได้แบบเหมือนคนเจ้าชู้อะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคุยกันอยู่ก็ดูดีๆเราเชื่อในสัมพันธ์ที่6ของคุณค่ะรักสามเศร้าล่ะจะเป็นยังไงรักสามเศร้าคุณอาจจะดีลกับราศีกรกฎหรือเดอะสตาร์ราศีกุมต่างชาติต่างภาษาได้ค่ะรักสามเศร้ามองถึงสถานการณ์ของคุณน่ะมันมีความขัดแย้งเริ่มต้นใหม่กันหลายๆครั้งยื้อกันไปยื้อกันกลับและรักครั้งนี้จบไหมไม่จบแต่ก็มีเรื่องพิพาทมีข้อพิพาทบาดหมางกันอยู่เนืองๆลากกันไปแบบทูรูทูกังนะจ๊ะก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่แตกต่างคุณกับเขาต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองมีความรู้สึกที่มันแตกต่างนะระวังความขัดแย้งที่นำมาซึ่งการบอกเลิกหรือถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่อึดอัดตอนนี้เหมือนอึดอัดเหลือเกินตอนนี้แบบอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่อยู่ในอาการของคนที่แบบไม่โอเคก็ถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนค่ะถามว่าจบไหมไม่จบหรอกเดี๋ยวก็กลับมาถ้าคุณทะเลาะกับใครสักคนแล้วก็เดินไปแล้วจานเขาไปแล้วเขาหายไปแล้วนี่จบหรอกค่ะทุกครั้งใครเป็นคนง้อใครก่อนล่ะบางคนเดียวกับต่างชาติคนมีชื่อเสียงอ่ะความรักที่คุณจะต้องระมัดระวังนะนะตอนนี้ความรู้สึกของด้านจิตใจเซฟโปรเทคใจตัวเองดูดูแลใจตัวคุณเองให้ดีมองถึงความหงุดหงิดมองถึงรักสามเศร้ามองถึงความต้องการในใจมองถึงสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันไม่ได้มันมีความหงุดหงิดอยู่ในนี้นะคะสามดาบคุณไม่สามารถเคลียร์ปัญหาหรือจัดการกับปัญหากับความรักไม่สามารถเคลียร์ปัญหาใจใจไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถตรงนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของใจเรื่องของใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความหงุดหงิดที่มีความรักเราไม่ได้ดั่งใจค่ะความหงุดหงิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะความรู้สึกความนึกคิดของเราเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในเดือนนี้เหมือนบางทีเราก็คิดมากเกินไปไหมที่เราก็จุกจิกเกินไปไหมอะไรควรวางได้ก็วางไปอะไรควรจะไม่ตรงตามไม่ตรงมันเหมือนกับแบบไพ่ของสามดาบบางครั้งใจคนนี่แหละค่ะยากแท้อย่างถึงหรือใจคนนี่แหละที่มันต้องคอนโทรลอย่างเช่นใจเราความต้องการของเรามันไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่เราอยากได้แล้วเราต้องได้อะบางครั้งเราก็ไม่ได้นะบางครั้งเราอยากได้มันมีเหตุผลมีองค์ประกอบของมันเพราะฉะนั้นใจอ่ะระวังใจคุณให้ดีค่ะต้องระมัดระวังใจให้ดีอย่าแบบเขาเรียกว่าหงุดหงิดมันเจ็บซ้ำๆมันเสียใจมันผิดหวังมันเศร้าใจมันมีหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าในความรักเนี้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างความน้อยใจความรู้สึกว่ารักไม่เท่ากันความรู้สึกหงุดหงิดในใจถ้ารักกันดีๆอยู่พยายามถนอมน้ำใจกันไว้แต่ถ้าเป็นรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงทำให้คุณรู้สึกว่าเศร้าใจหรือให้ระวังเหตุผลของการทะเลาะกันหาเรื่องหาเหตุการทะเลาะกันบาดหมางความบาดหมางที่มันเกาะกินใจมีอะไรต้องเคลียร์ค่ะมีอะไรต้องพูดออกไปนะอารมณ์ประมาณถึงมันจะทำให้แผลในใจของคุณดีขึ้นหรือมันอาจจะมองถึงประเด็นในบางคนที่เป็นรักสามเศร้าถ้าคุณอยู่ในรักสามเศร้าแล้วสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือมันจะทำอะไรได้อะคุณก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นและเคลียร์ไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณควรระมัดระวังในเดือนนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ค่ะ@afa0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ